เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมอาร์มประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับสวัสดีปีใหม่ยังเป็นทางการครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พุทธศักราช2567นะครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีเป็นปีที่สมหวังสมปรารถนาของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทุกอย่างที่ตั้งใจไว้เลยนะครับแล้วก็มาขับเคลื่อนสังคมด้วยกันมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นทั้งต่อตัวเราเองครอบครัวของเราแล้วก็สังคมของเรานะครับเพื่อให้มันเกิดความสงบสุขนะครับไม่เกิดปัญหาแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดปัญหาครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับผู้บริโภคนะครับเรื่องสินค้าและบริการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อมาได้เลยที่ไทย PBS เราพร้อมที่จะนำปัญหาของท่านมาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันไปสู่การแก้ไขโทรมาแจ้งได้เลยครับที่027902111แจ้งข้อมูลถึงนักข่าวชื่ออาบนะครับผมพร้อมรับเรื่องแล้วเดี๋ยวจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายของไทย PBS นะครับที่ลิงก์สัญญาณหรือดาวน์โหลดรายการของเราไปร่วมออกอากาศร่วมสร้างภูมิคุ้มกันไปด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับประเด็นแรกกันก่อนเลยครับมาเมาส์กันนิดหนึ่งเจอมากับตัวเองเหมือนกันคุณผู้ฟังท่านไหนซื้อของขวัญปีใหม่มาให้เพื่อนๆที่ทำงานหรือคนที่ท่านเคารพนับถือหรือคนในครอบครัวบ้างมีบางคนอยากจะซื้อสินค้าแบรนด์เนมช่วงก่อนปีใหม่หลังปีใหม่นี่ก็ยังมีอยู่นะครับเปิดเข้าไปในโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook เนี่ยจะเห็นนะครับมีเพจบางเพจที่มันดูแปลกๆเปิดเข้าไปแล้วดูเนื้อหาเป็นรูปของช็อปแบรนด์เนมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้ากระเป๋าของคุณสุภาพสตรีน้ำหอมนะครับของใช้ต่างๆที่มียี่ห้อมีราคาเป็นรูปช็อปบอกว่าเนี่ยยี่ห้อนี้มาเปิดช็อปที่ห้างในเมืองไทยอย่างเป็นทางการแล้วมีการให้ส่วนลดสินค้าเนี่ยถึง 75% โอ้โหรีบขับรถตาลีตะเหลือกมาเลยจากปริมณฑลจากต่างจังหวัดนะครับมาต่อคิวคนก็เยอะรถก็ติดนะครับต่อคิวนานมากเลยพอถึงคิวแล้วได้ซื้อลด 75% จริงๆเขาอ้างว่าอย่างนั้นแต่เจ้าหน้าที่บอกนะโอ้โหอันนี้หัวเสียมากเลยบอกว่าซื้อผ่านออนไลน์ก็ได้ได้ส่วนลด 75% เหมือนกันรู้งี้ซื้อออนไลน์ไม่ต้องมาลำบากไม่ต้องมารอนานและฝ่าดงรถติดมาถึงขนาดนี้หรอกแล้วก็มีการแปะลิงก์ไว้เชื่อไหมครับคุณผู้ฟังมีคนหลงเชื่อกดลิงก์เข้าไปก็เป็นหน้าเพจที่มีการทำให้เหมือนคล้ายๆกับเจ้าของแบรนด์แต่ก็ไม่เนี๊ยบไม่เนียนเท่านะครับแล้วก็ให้มีการกรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่เพื่อแลกกับการรับส่วนลด 75% นั้นมีหลายคนหลงเชื่อผมไปตามส่องมาดูแล้วไปลงทะเบียนรับส่วนลดมาแล้วก็มีการกดโอนเงินไปจริงๆซะด้วยแต่ไม่ได้รับสินค้าครับแล้วพอไปเจอเพจของเจ้าของแบรนด์เขาจริงๆเนี่ยก็เลยไปคอมเมนต์ว่าผมสั่งน้ำหอมคุณไปโอนเงินไป890 บาทแต่ไม่ได้สินค้าบางคนได้สินค้าครับแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้เลยอยากเอามาเตือนกันให้คุณผู้ฟังระมัดระวังเพราะว่าดูแล้วลักษณะมิจฉาชีพเนี่ยก็มีการวางแผนเพื่อที่จะหลอกเงินเรานะครับในช่วงเทศกาลต่างๆด้วยเนี่ยปีใหม่เนี่ยนะครับก็ใช้กิมมิกใช้มุกแบบว่าเดี๋ยวมีสินค้าลดราคานะแบรนด์เนมของมียี่ห้อนะครับแพงๆเนี่ยลดถึง 75% มีการทิ้งลิงก์ไว้เนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเข้าไปดูแล้วก็รู้ทันก็ไม่ได้ไปให้ข้อมูลอะไรไม่ได้ไปโอนเงินอะไรอันนี้ถือว่าโชคดีแล้วก็เยี่ยมยอดมากเราอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีภูมิคุ้มกันแบบนี้แต่บางคนเข้าไปแล้วลงทะเบียนนะครับใส่ชื่อใส่เบอร์โทรใส่ที่อยู่ไปแต่ยังไม่ได้โอนเงินอันนี้ก็ถือว่ายังรอดอยู่นะยังไม่เกิดความเสียหายแต่มันก็มีข้อท้วงติงนิดหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วข้อมูลที่เขาได้จากเราไปเนี่ยพวกชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่เนี่ยไอ้เจ้าพวกมิจฉาชีพเนี่ยจะเอาข้อมูลเราไปทำอะไรหรือเปล่าแต่ตรงนี้มันก็สบายใจได้ระดับหนึ่งเพราะว่ามันยังไม่มีเอกสารเช่นพวกสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนอะไรต่างๆหรือว่าสำเนาหน้าสมุดบัญชีตรงนี้ก็อาจจะยังเอาไปทำอะไรไม่ได้แต่อาจจะเอาไว้ใช้เป็นฐานข้อมูลในการจะโทรกลับมาหลอกเราในอนาคตตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังในส่วนของท่านไหนที่ไปลงทะเบียนแล้วแล้วโอนเงินไปแล้วแล้วก็ไม่ได้รับสินค้านะครับถูกหลอกไปแล้วเนี่ยอย่าได้ไปคิดเสียใจหรือว่าโอ๊ยทำไมฉันถึงโง่ขนาดนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นคนเรามันผิดพลาดกันได้คุณผู้ฟังไปแจ้งความครับ
จ้งความออนไลน์นะครับ thaipoliceonline.com แนบหลักฐานเข้าไปแนบสลิปการโอนเงินเข้าไปแล้วก็แนบหน้าเว็บไอ้เจ้าพวกนี้เข้าไปนะครับเพื่อจะให้ตำรวจเนี่ยเขาทำการอายัดบัญชีครับมิจฉาชีพก็จะได้ไม่มีบัญชีม้ามาไว้หลอกคนอื่นๆเผลอๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนอายัดบัญชีที่ท่านโอนเงินไปไว้ก่อนหน้าเงินของท่านที่โอนเข้าไปมันยังเอาออกไม่ได้เนี่ยอนาคตท่านอาจจะได้เงินคืนก็ได้นะครับหลักหลายร้อยเนี่ยก็ถือว่ามีค่านะครับกินข้าวได้หลายมื้อนะคุณผู้ฟังนะนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมไปพบเจอมาถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเพจพวกนี้มันถึงเปิดอยู่ได้ใน Facebook แล้วทำไมมันถึงมาปรากฏอยู่ในหน้าฟีดให้เราเห็นให้เราเข้าไปดูรายละเอียดได้ก็ต้องยอมรับตามตรงครับว่าไอ้เจ้าเพจพวกนี้มันมีการจ่ายเงินโฆษณาหรือภาษาในวงการออนไลน์เขาเรียกว่าบูทโพสต์นะครับเพื่อให้คนเนี่ยเห็นได้เยอะๆนะครับแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายตรงนี้ก็ต้องฝากทางเจ้าของแพลตฟอร์มนะครับโซเชียลมีเดียในการคัดกรองด้วยก็อาจจะต้องหาวิธีการหรืออัลกอริทึมอะไรบางอย่างที่จะช่วยทำให้เพจพวกนี้ที่ไม่ใช่เจ้าของแบรนด์จริงๆอ่ะแต่เป็นการแอบอ้างแล้วใช้มุกให้ส่วนลดสินค้าอะไรต่างๆตามช่วงเทศกาลเนี่ยจะทำอย่างไรไม่ให้พวกนี้มาซื้อโฆษณาแล้วส่งข้อมูลนะครับไปถึงผู้บริโภคอย่างเราๆได้ป้องกันหรือปิดกั้นซะอันนี้ก็ต้องคงจะต้องเป็นนักโปรแกรมเมอร์นะครับหรือว่าเป็นนักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน IT ต่างๆที่อาจจะต้องมาระดมความคิดกันนะครับในส่วนของเจ้าของแพลตฟอร์มก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้แต่อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังจะให้ใครป้องกันปัญหาให้เราซะทั้งหมด 100% มันก็คงจะไม่ได้มันก็มีข้อจำกัดในหลากหลายกระบวนการทางที่ดีที่สุดคือเราต้องป้องกันด้วยตัวของเราเองอย่างที่ผมบอกครับทำไมถึงเอามาบอกให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวผ่านปีใหม่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนระวังไว้ให้ดีเลยนะครับพวกสินค้าแบรนด์เนมกระเป๋าน้ำหอมนะครับทองอะไรต่างๆที่มันจะเป็นสินค้ายอดนิยมที่เราจะซื้อไปฝากคนที่เรารักเนี่ยนะครับระวังเลยครับอย่าไปหลงเชื่อมีอีกเรื่องนึงทีมงานของไทย PBS เลยมาปรึกษาผมเมื่อวานนี้บอกว่าไปกดไลค์เพจร้านทองเพจนึงแล้วทางร้านเนี่ยบอกว่าปีนี้จะฉลองยอดขายเนี่ยปังมากจะให้ทอง1บาทกับผู้โชคดี100คนให้มากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะทักอินบ็อกซ์มาบอกว่าจะสุ่มแล้วได้ใครบ้างพี่ทีมงานคนนี้ได้อินบ็อกซ์มาจริงๆครับบอกว่าเนี่ยคุณเป็นหนึ่งในผู้โชคดี100คนที่จะได้ทอง1บาทแต่คุณต้องโอนค่าส่งเอง599บาทคุณผู้ฟังครับพี่ทีมงานอยากได้ทองไปฝากเมียครับโอ้ยทำไมโชคดีอย่างนี้ก็เลยโอนตังค่าส่งไปหลักร้อยครับ599บาทแต่พอโอนไปแล้วสักพักหนึ่งบอกเอ๊ะเดี๋ยวจะต้องมีค่าภาษีเพราะว่าอันนี้เป็นสินค้าชิงโชคทางร้านไม่ได้จ่ายค่าภาษีให้คุณต้องจ่ายค่าภาษีเองเริ่มมาอีก 1,999 บอกว่ามีค่าประกันสินค้าอีกเพราะเป็นสินค้ามีค่าในการส่งมันอาจจะสูญหายนะครับอีก 2,999 อยู่อย่างเงี้ยแหละครับโอนไปทั้งหมดใน 3-4 รอบนะครับรวมทั้งหมดประมาณเกือบ 10,000 บาทคุณผู้ฟังมาปรึกษาผมเมื่อวานนี้พอเสร็จแล้วไม่หลงเชื่อต่อไม่โอนต่อแล้วนะมีอีกเพจนึงเด้งขึ้นมาเลยบอกว่าเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงกลายเป็นมิจฉาชีพกลุ่มที่2มาหลอกอีกนะครับว่าเดี๋ยวเนี่ยผมจะตามให้คุณน่ะได้เงินคืนแต่เดี๋ยวคุณจะต้องทําหนังสือมอบอํานาจคือกดยินยอมให้เราเนี่ยดําเนินการแทนคุณนะเราจะแฮกโจมตีระบบนะครับไอ้พวกนี้มันเป็นบัญชีที่ใช้อยู่ในแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในหุ้นนะครับเงินของคุณไหลไปที่บัญชีนี้อยู่ในประเทศนี้นะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับส่งข้อความมาแบบนั้นตรวจสอบชัดเจนแล้วนะครับเนี่ยผมเป็นทนายเดี๋ยวผมจะส่งให้หัวหน้าฝ่าย IT เนี่ยโจมตีระบบแต่เดี๋ยวคุณอาจจะต้องกดยินยอมแล้วก็ทำตามที่เราบอกโอ้โหพี่ทีมงานรีบมาเลยครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นมิจฉาชีพกลุ่มที่2ที่จะมาหลอกเขาอีกอ่ะอีกรายนึงพอหลังจากคุยทนายก็โยนไปให้แอดไลน์อีกคนนึงที่บอกว่าเป็นหัวหน้า IT ที่จะโจมตีระบบเพื่อเอาเงินของเราคืนมาชื่อครับใส่มาเลยพันตำรวจเอกนี่ๆๆ นะครับตำแหน่งอยู่ในกองบัญชาการนี่ๆๆนะครับว่ากันไปก็สุดแล้วแต่จะแอบอ้างชื่อเนี่ยชื่อไลน์บอกว่าพอจุดตอจุดอจุดใช่มั้ยครับแล้วตามด้วยชื่อนามสกุลมันต้องเป็นอะไรครับพันตำรวจเอกพี่ทีมงานเอามือถือมาเอ้าผมก็เลยบอกว่าพิมพ์กลับไปนะครับทดสอบดูหน่อยสิไอตัวย่อเยอะๆเนี่ยรองผบก.อก.ฝ่ายอำนวยการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็พอจะเดาถูกอยู่แต่ก็บอกว่าคุณชื่ออะไรพตอ.นี่คือย่อมาจากอะไรและตำแหน่งย่อๆตัวย่อเยอะๆเนี่ยแบบตำรวจเนี่ย
ไอ้ตำแหน่งย่อของคุณนี่คือมันย่อมาจากอะไรบ้างแล้วคุณอยู่หน่วยงานไหนคุณจะช่วยเราได้เงินคืนจริงเหรอนะครับผมแกล้งถามกลับไปแบบนี้โดยใช้ไลน์ของพี่ทีมงานที่ถูกหลอกตอบกลับมาบอกว่าพอตอ.นี่คือพลตำรวจเอกผมว่าอุ้ยพอตอ.นี่จริงๆคือพันตำรวจเอกแต่ตอบกลับมาพลตำรวจเอกเอ้ายังไงกันละนะครับไอ้ตัวย่อตำแหน่งนี้ย่อเยอะๆเนี่ยนะครับก็ตอบไม่ได้อีกว่าคือตำแหน่งอะไรนะครับตรงนี้ก็ชัดเจนเลยคุณผู้ฟังว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพที่จะมาหลอกซ้ำไม่แน่ใจว่าเกี่ยวโยงกับไอ้เจ้าเพจร้านทองอันแรกหรือไม่ก็มาฝากเตือนกันในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่นะครับว่าถ้าเจอลักษณะแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดขนาดตำรวจจริงๆเนี่ยนะครับยังบอกเลยครับว่าการตามเงินจากแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยทำได้ยากแทบจะไม่ถึงคือพูดง่ายๆแทบจะไม่มีหวังเลยคุณผู้ฟังนะครับมันมีโอกาสน้อยมากฉะนั้นคนพวกนี้เป็นใครถึงจะมาตามเงินได้จะมาบอกว่าเป็นหัวหน้าแฮกเกอร์หัวหน้าฝ่าย IT จะโจมตีระบบดึงเงินกลับคืนมาอย่าไปเชื่อเลยครับผมทำข่าวเรื่องแบบนี้เนี่ยพี่ปิมมาพิคณาผู้จัดอีกคนนึงก็ทำข่าวเรื่องแบบนี้มาเป็นร้อยๆเคสไม่เคยมีใครได้ผลนะครับแต่จะถูกหลอกซ้ำอีกต่างหากตรงนี้ต้องระวังกันก็ผ่านปีใหม่แล้วเดี๋ยวมีตรุษจีนเดี๋ยวมีวาเลนไทน์นะครับเรื่องของขวัญเรื่องทองคำอะไรต่างๆคุณผู้ฟังดูให้ดีครับถ้าสงสัยเนี่ยแคปส่งมาที่ LINE Official ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราช่วยตรวจสอบให้ที่ @ร้องทุกไทย PBS นะครับจะเป็นช่องทางที่เราสื่อสารกันเอามาดูปัญหากันบ้างครับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะกันหรือเปล่านะครับท่านไหนที่เดินทางโดยรถโดยสารรถทัวร์รถบัสรถไฟอะไรต่างๆนะครับเมื่อมาลงจุดหมายปลายทางที่กรุงเทพแล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็ต้องต่อรถครับก็มีท่านหนึ่งที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับจากโคราชมาลงรถที่หมอชิตแล้วก็จะต่อแท็กซี่เนี่ยเพื่อจะไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีหมอชิตตรงแถวๆสวนจตุจักรนะครับเพราะว่ามันไม่เชื่อมต่อกันนะคุณผู้ฟังแต่ดันมาเจอครับแก๊งน่าจะเป็นแท็กซี่เถื่อนหรือแท็กซี่ผิดกฎหมายอ่ะนะครับมาชวนให้ขึ้นแท็กซี่แบบราคาเหมานะครับเมื่อช่วงวันที่4นี่เองนะครับเมื่อวัน2วันเนี้ยนะครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณ A นะครับคุณ A สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณ A ครับ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยตอนที่นั่งรถทัวร์กลับมาจากต่างจังหวัดนี่คือเรามาลงสถานีที่ไหนแล้วก็มีคนมาชักชวนอะไรเราที่ไปเจออะไรนะแท็กซี่ราคาเหมาใช่มั้ยครับไม่ใช่ค่ะครับเป็นไงฮะคือมันเกิดเหตุตั้งแต่ตอนหนูลงรถทัวร์ที่หมอชิต2นะคะครับหนูพอหนูลงไปนะคะมีคนเขานอกเครื่องแบบนะคะประมาณ10กว่าคนนะเขายืนรอแล้วรถทัวร์ค่ะเขาจอดในมุมไม่ได้จอดเฉียงตามตำแหน่งนะคะเขาจอดตรงที่ผู้คนเขายืนรอนะคะครับตอนนี้พอลงไปเอากระเป๋านะคะด้วยความที่หนูมาครั้งแรกค่ะหนูก็เลยมีความตาลึกลังนิดนึงเขาก็เลยมาถามหนูข้างหลังตามติดเลยค่ะเขาถามว่าแบบว่าจะต่อรถไหนไปแท็กซี่หรือจะไปส่งที่ไหนหรือจะไปที่ไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็หนูก็พยายามเงียบค่ะแล้วก็เดินออกไปเขาก็เดินตามหลังมาเขาก็บอกว่าปรึกษาได้นะประมาณนี้ค่ะคราวนี้พอหนูออกมาค่ะหนูก็เห็นป้ายเขียนว่าแท็กซี่อยู่ทางขวามือหนูก็เลยไปตรงนั้นค่ะที่เขายืนต่อแถวกันนะคะแต่ว่าตรงจุดนั้นนะคะมีคนใส่ชุดเหมือนเป็นคนขับแท็กซี่นะคะชุดสีฟ้าอ่อนนะคะครับเขามายืนรอค่ะแล้วเขาถามว่าจะไปที่ไหนด้วยความที่เห็นเขาใส่ชุดเครื่องแบบหนูก็เลยถามเขาค่ะว่าหนูจะลงที่หมอชิด1ตรงติด BTS นะคะเขาก็เลยแบบว่าเอากระเป๋ามานี่เลยเนี่ยเดี๋ยวพาไป100นึงโอเคมั้ยหนูก็เลยโบกมือเงียบๆปฏิเสธไปอะค่ะแล้วก็มาต่อแถวเอาค่ะก็คือต่อแถวแสดงว่าเอาไล่เรียงก่อนนะรถทัวร์เนี่ยที่คุณ A นั่งมาก็คือมาจอดอยู่ในภายในสถานีหมอชิดก็คือในบขส.แล้วใช่ค่ะแล้วพอเราลงรถเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนไม่ได้แต่งตัวด้วยเสื้อสีฟ้าอ่อนเหมือนพวกคนขับรถแท็กซี่ใช่ไหมครับเขาแต่งตัวลักษณะแบบไหนใช่ค่ะเขาแต่งตัวเหมือนเสื้อยืดปกติค่ะแบบเสื้อปกติเลยค่ะแล้วก็มาชักชวนมาถามเราเงี้ยเหรอครับว่าเอ้ยจะไปที่ไหนครับจะต่อรถที่ไหนอะไรยังไงไหมเงี้ยเหรอใช่ค่ะครับโอเคอันนี้เราอาจจะสกรีนได้ว่าเอ้ยอาจจะเป็นพวกรถแท็กซี่เถื่อนหรือเปล่าเราก็เลยไปเข้าแถวแต่พอเข้าแถวแล้วเนี่ยก็มีคนแต่งตัวอันนี้คือเป็นยูนิฟอร์มของคนขับรถโดยสารเลยเสื้อสีฟ้ามาเลยมาคุยแบบนี้ใช่ค่ะเขาก็ชักชวนตอนชักชวนตรงที่พวกหนูเดินต่อแถวด้วยค่ะเขาก็อยู่แถวนั้นเลย
ครับประมาณ 3-4-5 คนนะคะโอ้นี่แสดงว่าไม่ได้แค่คนเดียวมีหลายคนพยายามกระจายหาลูกค้าที่ต่อแถวรอแท็กซี่ที่ถูกต้องอยู่ใช่ค่ะจากหมอชิด2ไป BTS ตรงหมอชิดที่สวนจตุจักร100บาททำไมคุณเอถึงไม่เลือกที่จะไปใช้บริการเขาล่ะครับเพราะว่าตอนที่หนูมาหมอชิด2นะคะราคาแค่55บาทเองแต่เขาแบบเอาราคาคูณ2ไปเลยอะค่ะเออเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นวิธีคิดอย่างนึงนะเพราะว่าเคยนั่งมาแค่55บาทเอ๊จะมาคิดชั้นร้อยหนึ่งนะครับมันเท่าตัวเลยนะแต่สุดท้ายคุณเอก็ตัดสินใจที่จะไม่ไปไม่ใช้บริการเขาและต่อแถวรอจนกว่าเราจะได้แท็กซี่ที่ถูกต้องใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนเล่นหนูเกือบเชื่อค่ะแต่ว่าด้วยความมีคนอื่นเขามาเตือนด้วยต้องดูข่าวอะค่ะไม่งั้นหนูเกือบไปแล้วล่ะค่ะคราวนี้คุณเอพอไปขึ้นแท็กซี่ที่ถูกต้องผมถามนิดนึงว่าคนที่มารอกับจำนวนรถที่เข้ามาให้บริการเนี่ยมันรอนานไหมคนรอใช้เยอะไหมแล้วรถมันพอไหมครับความรู้สึกหนูคือหนูต้องรอนานอยู่พอสมควรค่ะประมาณ10-20นาทีอะค่ะรถมันไม่ต่อเนื่องนะคะครับแสดงว่าพอลงรถทัวร์มาแล้วรถทัวร์คันนึงจะมีผู้โดยสารประมาณ 30-40 คนก็บางครั้งอาจจะมีเผลอๆทั้งคันเลยมาเข้าแถวรอใช่ไหมฮะคุณเอเดินทางมาถึงช่วงเวลาไหนช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายหรือช่วงกลางคืนครับถึงประมาณบ่ายสามนะคะช่วงนั้นมีผู้โดยสารมารอขึ้นแท็กซี่เยอะไหมครับในหมอชิด2สำหรับหนูคือมันมากกว่า30คนนะคะต่อแถวยาวเลยค่ะโอ้เหรอแล้วตอนที่คุณเอมาถึงนี่คือมาคนเดียวไหมครับหรือว่าเดินทางมากับครอบครัวหรือเพื่อนมาคนเดียวค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราไปเข้าแถวปุ๊บพอจะถึงกลางๆทางใกล้ๆจะถึงคิวเราแล้วถ้าเกิดอยากจะเข้าห้องน้ำไปห้องน้ำขึ้นมาทำไงเนี่ยต้องกลับมาวนเข้าแถวใหม่หรือเปล่าหรือยังไงก็มันต้องเป็นอย่างนั้นแหละค่ะนะครับเนี่ยก็เป็นข้อจำกัดแต่ว่าคุณไม่ก็คุณต่อแถวจะช่วยเหลือกันเองค่ะเนาะมีเจ้าหน้าที่ไหมครับที่จะคอยดูแลคอยจัดลำดับคิวให้เราตรงนั้นน่ะที่สังเกตเห็นมีไหมมีอยู่คนนึงค่ะเขาใส่ชุดแท็กซี่นอกจากนั้นไม่มีแล้วค่ะนะครับก็คืออันนี้ไม่แน่ใจนะว่าทางบขสเนี่ยมีพนักงานที่จะมาคอยดูแลอำนวยความสะดวกตรงนี้หรือเปล่านะคุณผู้ฟังอันนี้ผมก็ให้คุณเอเล่าจากประสบการณ์ใช้บริการจริงนะครับว่ายังไงก็เป็นไปตามนั้นส่วนที่มันจะครอบคลุมนะครับสะดวกอยู่แล้วหรือมันขาดตกบกพร่องตรงไหนก็อยากให้ทางบขสเนี่ยรับฟังนะครับเผื่อเอาไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาจากที่คุณเอเล่ามานะคุณผู้ฟังจะสังเกตได้ว่านี่รถโดยสารไปจอดส่งเราในหมอชิด2เนี่ยมันอยู่ในเขตชันชลาของบขสเนี่ยมันมีคนมาลุมมาตุ้มเราแบบนี้ได้อย่างไรถ้าไม่มีความเอะใจหรือคล้อยตามเข้าไปเนี่ยนะครับจะโดนฟันค่าโดยสารไปสักเท่าไหร่บางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เดินทางจากตรงนี้ไปถึงรถไฟฟ้าใกล้ๆนะครับบางคนเขาต้องนั่งไปถึงบางนาไปถึงสายใต้ไปถึงพุทธมณฑลอย่างเงี้ยนะครับอาจจะโดนเป็นพันได้นะครับนี่ไม่ใช่แค่จุดเดียวนะคุณผู้ฟังอันนี้คือที่ผมฟังจากคุณเอเนี่ยคืออยู่ภายในหมอชิด2กลุ่มแรกก็คือไม่ใส่ชุดคนขับรถไม่ใส่เสื้อสีฟ้าว่างั้นเถอะใส่ชุดธรรมดาแล้วมาลุมถามอย่างนี้ได้ยังไงก็คงจะต้องเป็นการตั้งคำถามไปยังบขสแหละครับว่าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำไมถึงไม่เข้ามาดูแลปล่อยให้คนพวกนี้มารุมมาตุ้มผู้โดยสารที่มาลงรถในชานชาลาได้อย่างไร2ก็คือคนที่แต่งกายผมเห็นมีข้อมูลนะครับว่ากรมการขนส่งทางบกและเจ้าหน้าที่ของบขสนะครับไปจับพวกแท็กซี่เถื่อนหรือแท็กซี่ที่มีทะเบียนถูกต้องแต่ไม่ยอมกดมิเตอร์เนี่ยไปเรียกลูกค้าราคาเหมาแบบนี้จับได้อยู่นะคุณผู้ฟังแต่จับได้ไม่เยอะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมไม่ใช่แค่เกิดขึ้นปีนี้นะครับมีข้อมูลว่าเกิดขึ้นแบบนี้ทุกปีนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจและอยากจะฝากย้ำเตือนไปยังบขสด้วยนะครับว่าสื่อและประชาชนเนี่ยมองอยู่และใช้บริการอยู่แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบพื้นที่จะปรับปรุงหรือมีแนวทางป้องกันให้แก่ผู้โดยสารอย่างไรบ้างอันนี้ต้องยอมรับนะว่าคุณเอเนี่ยโชคดีมากนะสุดท้ายคุณเอได้ขึ้นแท็กซี่เสียค่าแท็กซี่ไปขึ้นรถไฟฟ้าเท่าไหร่เสียไป75บาทค่ะครับแต่ก็เยอะกว่าตอนที่มานะ55ขากลับ75เขาบอกว่าเขาจะตั้งใจพาไปจุดที่สะดวกค่ะครับแล้วเขาก็พยายามชวนคุยแต่สุดท้ายก็คือได้ไปขึ้นรถไฟฟ้าที่หมอชิด1ค่ะใช่ค่ะนะครับก็อ้าว
โอเคอย่างน้อยก็เสียเพิ่มกว่าเดิม20บาทนะครับไม่เยอะถึงขั้นหลักร้อยนะก็ต้องบอกตามตรงว่าเนี่ยคุณเอเขาก็มีความเอะใจนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจจริงๆแต่เชื่อไหมครับบางคนเนี่ยเขาเป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยแบกถุงข้าวสงข้าวสารแบกกล่องแบกลังมาเนี่ยนะครับเจอแท็กซี่แบบนี้ฟันราคาก็เยอะพอสมควรอีกจุดหนึ่งไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วที่ถ้ารถแถวๆรังสิตอันนี้ก็หนักหนาสาหัสนะคุณผู้ฟังมีใครเคยเจอบ้างนะครับแท็กซี่มารุมถึงมาเรียกราคาเหมาโดยเฉพาะช่วงกลางคืนอันนี้ผมแชร์ด้วยเลยแล้วกันผมเคยประสบพบเจอด้วยตัวเองลงรถเนี่ย4ทุ่ม6ทุ่มตี2เงี้ยนะครับแล้วถ้าเราไม่พูดไม่คุยกับเขานะไม่หือไม่อือไม่ตอบรับเขาเนี่ยบางทีด่าตามหลังเลยนะคุณผู้ฟังท่านไหนเคยเจอแบบนี้บ้างนะครับส่งมาหรือโทรมาบอกกันหน่อยก็ได้หรือคอมเมนต์ไว้ก็ได้เดี๋ยวผมเข้ามาอ่านนะครับเผื่อไว้เป็นรีวิวไปยังเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกว่าจะจัดการปัญหาตรงนี้อย่างไรในส่วนของคุณเอเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งรีวิวนี้ไปยังบขส.ด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ปีใหม่หรอกครับเดี๋ยวมีสงกรานต์อีกนะครับเดี๋ยวมีหยุดยาวอีกนะครับแล้วเดี๋ยวรวมถึงปีใหม่สิ้นปีปีนี้อีกนะครับเอายังไงให้มันดีขึ้นให้มันสะดวกสบายต่อผู้โดยสารผู้ใช้บริการก็ขอขอบคุณคุณเอนะครับที่มารีวิวมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเจอปัญหาอย่างไรบ้างนะครับเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเนี่ยนะครับบังเอิญได้คุยกับคุณเอนะครับแจ้งเรื่องปัญหาเข้ามาที่รายการของเราก็เลยชวนมาคุยเพราะว่าเอ๊ะผมว่าหลายคนต้องเจอนะครับอยากจะส่งเสียงนี้ดังๆไปถึงบขส.แล้วก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมครับว่าเหตุการณ์แบบนี้ยังเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในหมอชิด2เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับกลุ่มคนที่มาชักชวนผู้โดยสารแบบนี้มาชวนให้ขึ้นแท็กซี่ผมบอกทริคคุณผู้ฟังนิดนึงอันนี้เป็นข้อกฎหมายนะครับถ้าคุณผู้ฟังขึ้นรถแท็กซี่นะครับเขามีป้ายว่างอยู่เราโบกปุ๊บเขาจอดเราไม่จำเป็นต้องถามนะครับว่าจะไปตรงนี้พี่จะไปไหมไม่จำเป็นนะครับขึ้นไปเลยคุณผู้ฟังขึ้นไปนั่งเลยเปิดประตูแล้วก็ขึ้นไปนั่งเลยแล้วก็จะไปที่ไหนก็บอกเขาแล้วเขามีหน้าที่กดมิเตอร์แล้วขับรถไปส่งเราถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ไปหรือ2เขาไม่กดมิเตอร์แต่บอกว่าคิดเป็นราคาเหมานะครับอันนี้ถ้าเกิดทางเลือกแรกคือลงเลยครับอย่าไปใช้เปลี่ยนไปใช้คันอื่นแท็กซี่ในกรุงเทพเยอะแยะมากมายหรือ2คือถ่ายรูปรถเลยครับข้างรถหรือป้ายทะเบียนรถเนี่ยนะครับแจ้งไปที่1584ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของกระทรวงคมนาคมเดี๋ยวกรมการขนส่งเรียกไปโดนค่าปรับเผลอๆจะโดนพักใช้ใบอนุญาตขับแท็กซี่ด้วยตรงนี้เป็นสิทธิของเรานะครับเราใช้บริการเขามีหน้าที่บริการนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราต้องจ่ายตังค์ถ้าจะถามก็คงจะถามได้แต่เพียงแค่พี่รับเงินสดหรือโอนได้หรือไม่นะครับอันเนี้ยน่าถามนะครับเพราะพี่ๆหลายคนก็ไม่รับโอนใช่ไหมครับรับแต่เงินสดเผื่อเราไม่มีเงินสดติดตัวอันนี้อาจจะต้องถามก่อนแต่ไม่จำเป็นนะคุณผู้ฟังผมย้ำเลยว่าไม่จำเป็นจะต้องไปถามว่าจะไปบางแคพี่ไปไหมจะไปสุขุมวิทพี่ไปไหมจะไปพระรามเก้าพี่ไปส่งไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องครับขึ้นไปเลยครับแล้วก็ไปบอกเขานะครับนี่คือแนวทางการใช้บริการและแท็กซี่ก็ต้องให้บริการเรานะครับนี่คือแนวทางที่ถูกต้องมีปัญหาก็โทรมาแจ้งปัญหาได้คอมเมนต์ไว้เลยครับเดี๋ยวผมส่งเรื่องให้ประเด็นถัดมาครับคุยกันเรื่องนี้หน่อยเรื่องเก่าเรื่องเดิมแต่ยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับตู้เติมเงินของบริษัทเอกชนรายหนึ่งถ้าใครได้ติดตามข่าวนะครับทั้งตัวผมเองทั้งน้องแป้งธิดารัตน์มีโอ้นักข่าวหลายคนครับพี่เปิ้ลวนิสานะครับของรายการสถานีประชาชนเนี่ยก็ทำประเด็นนี้กันอยู่หลายคนหลายครั้งหลายจังหวัดเคยช่วยเหลือถึงขั้นฟ้องร้องดำเนินคดีชนะมาแล้วนะครับทางบริษัทยอมถอนฟ้องนะครับแต่ก็ยังมีเจ้าของร้านค้ารายใหม่ๆเข้ามาแจ้งปัญหาอย่างต่อเนื่องเคสนี้เป็นเจ้าของร้านค้าในอำเภอจนะจังหวัดสงขลาครับอยู่ไกลเลยนะครับทางใต้เลยร้องเรียนปัญหาเข้ามาว่าทำสัญญาผ่อนและติดตั้งตู้เติมเงินของบริษัทเอกชนรายหนึ่งครับแต่พอให้บริการไปแล้วเนี่ยมันไม่มีกำไรคุณผู้ฟังเติมเงินแล้วก็ยอดก็ไม่ถึงนะครับกลายเป็นว่ามาเข้าเนื้อในการผ่อนตู้อีกก็เลยต้องการจะคืนตู้แต่พอแจ้งบริษัทไปแล้วบริษัทบอกว่าคืนไม่ได้ถ้าจะคืนเนี่ยต้องมีค่ายกเลิกประมาณ 5,000 ถึง 15,000 บาทจำนวนเงินก็แล้วแต่นะครับบางคนเนี่ยโวยวายหน่อยนะครับบริษัทก็อาจจะลดให้เหลือ 5,000 บางคนไม่โวยวายนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ทันเขาว่าอย่างนั้นก็จะโดนเรียกไปถึง 10,000 หรือ 15,000 บาทก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาช่วงก่อนโควิดมีแจ้งเข้ามาที่เราเนี่ยประมาณโอ้โหเกือบ100เคสนะคุณผู้ฟังเราได้ประสานงานเรื่องนี้ไปยังหน่วยงานคือ
สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาหรือสชน.เป็นแหล่งรวมพี่ๆทนายความที่มีความรู้และมีจิตใจพร้อมที่จะให้บริการช่วยเหลือแก่คุณผู้ฟังนะครับก็นำไปสู่การช่วยเหลือในการต่อสู้คดีครับเพราะถูกบริษัทฟ้องร้องเนี่ยรู้สึกจะประมาณ 30-50 รายพอสู้ไปแล้วชุดแรกเนี่ยสู้จนศาลยกฟ้องครับบอกว่าไม่จำเป็นต้องจ่ายแล้วข้อสัญญาของบริษัทบางส่วนก็มีข้อมูลที่ข้อความที่มันเข้าข่ายว่าอาจจะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมศาลเลยตัดสินยกฟ้องครับพอหลังจากนั้นมาบริษัทยอมถอนฟ้องที่เหลือเกือบทั้งหมดเลยครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในการที่จะต่อสู้คดีแล้วก็ช่วยเหลือเจ้าของร้านค้าเหล่านี้ให้ไม่ต้องไปชดเชยอะไรบางอย่างที่ไม่จำเป็นจะต้องไปจ่ายนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้เดือดร้อนรายใหม่เข้ามาคุยกับท่านนี้ครับคุณนุชครับเป็นเจ้าของร้านค้านะครับผู้ร้องเรียนจากจังหวัดสงขลาครับสวัสดีครับพี่นุชครับสวัสดีค่ะครับพี่นุชไม่ต้องเอ่ยชื่อตู้เขานะนะครับอันนี้ผมเน้นย้ำก่อนตอนที่ติดตั้งเนี่ยติดตั้งปีไหนครับปี64ค่ะปี64อ้าวเซลแมนเซลเกิลนะครับผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยมาแจ้งเราว่ายังไงบอกว่าถ้าลงตู้แล้วพี่จะมีรายได้ดีรายได้เข้ามาเยอะตู้นี้สามารถทำได้หลายอย่างอะไรบ้างสามารถโอนเงินได้ครับเติมเงินได้แล้วก็จ่ายบิลได้ทุกอย่างค่ะก็ดูแล้วบริการก็หลากหลายนะครับค่ะแล้วบริการหลายอย่างอันนี้มันเป็นลักษณะของแบ่งกำไรกันโดยเขามาเช่าที่จ่ายค่าไฟให้เราหรือว่าให้เราซื้อตู้หรือผ่อนยังไงครับพี่เขาบอกว่าให้ทดลองใช้ดูก่อนค่ะครับว่าพอใจไหมคือถ้าไม่พอใจสามารถที่จะคืนตู้ได้แต่พอหลังจากใช้ประมาณ 3-4 เดือนได้เติมตังเข้าตู้ 2,000 รอบแรกครับแล้วก็ยอดที่ได้มันไม่ถึง 2,000 ค่ะก็เลยแจ้งไปทางเซลล์ว่าทำไมที่แบบแทนที่เราจะได้กำไรมากกว่า 2,000 แต่แบบเราได้ไม่ถึง 2,000 แต่ทีนี้ก็เลยบอกว่ามันไม่โอเคอยากจะขอคืนตู้แล้วก็ทางเซลล์เขาบอกว่าพี่ก็ลองใช้ไปเรื่อยๆดูก่อนเลยแบบนี้ค่ะครับคือผลตอบแทนมันจะดีบอกว่าก็ลองใช้มา 3-4 เดือนแล้วมันไม่ได้ตรงตามที่โฆษณาหลังจากนั้นทางเซลล์เขาก็ไม่รับสายก็เลยโทรไปศูนย์กลางก็เลยอธิบายให้ทางศูนย์กลางฟังว่าใช้งานคือไม่คุ้มทุนค่ะพี่นุชเมื่อกี้ที่พูดมาคำหนึ่งบอกว่าไม่เป็นไปตามโฆษณามันไม่เป็นไปตามโฆษณายังไงครับคือใช้แล้วมันไม่คุ้มทุนค่ะเหมือนกับว่าใช้แต่แบบเราต้องออกทุนเราเองค่ะไม่ได้กำไรแล้วกำไรคือเราก็ไม่ได้ครับยอดที่เราเติมตู้แต่เรากลับขาดทุนค่ะไอ้ที่ว่าโอนเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือเติมเงินโทรศัพท์อันนี้มันทำได้ครบไหมครับลูกค้าแถวบ้านครั้งแรกคือจะใช้ลองโอนเงินแต่แบบเขาบอกว่ามันยอดคือค่าหักบริการนั้นจะเยอะอันค่ะครับก็คือมันมีค่าธรรมเนียมว่าอย่างนั้นทีนี้ลูกค้าก็เลยไม่ใช้บริการคือจะใช้เติมเงินครับอย่างเดียวแต่มันมีคำพูดสำคัญคือว่าถ้าไม่โอเคถ้าไม่ได้กำไรคืนตู้เมื่อไหร่ก็ได้ตอนนั้นเซลแมนเขาบอกไหมว่าตอนคืนตู้จะต้องเสียตังค์ไม่ได้แจ้งเลยค่ะว่าต้องเสียตังค่าตู้อะไรยังไงไม่เอาอ้างเลยค่ะแล้วเป็นไงครับพอเราจะคืนตู้เราแจ้งเขาไปแล้วเขาให้คืนไหมครับหลังจากนั้นก็ได้โทรไปที่ศูนย์กลางเขาบอกว่าทางบริษัทไม่มีมาตรการรับตู้คืนแต่ถ้าคุณอยากจะคืนตู้คุณต้องจ่ายค่าเสียหาย 15,000 บาทโหตกใจเลยมันเป็นค่าอะไรครับ 15,000 บาทนะครับพี่นุชได้ถามเขาไหมก็เขาบอกว่าเป็นค่าเสียหายแล้วก็ยกเลิกใช้ตู้บอกว่าแล้วตู้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรยังคงสภาพใช้งานได้เดิมทุกอย่างแล้ว15,000นี้คือต้องคือก็ตกใจที่แบบแล้วต้องจ่าย15,000ถึงเขาจะยกเลิกการใช้ให้แล้วก็แบบคืนตู้ก็
นั่นแหละยังเป็นข้อสงสัยอยู่เหมือนกันค่ะตู้ไม่รับคืนถ้าคืนก็ต้องคิดตังค่ะเออแต่อันนี้เราคืนไม่ได้ตู้ยังอยู่ที่ร้านเรานี่เราก็ยังต้องจ่ายค่างวดใช่ไหมค่ะใช่แล้วค่ะเออนะครับเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญเลยพี่นุช15,000นี่สำหรับเรามันเยอะมากน้อยขนาดไหนพี่เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าขายของแต่ละวันกำไรเราก็ไม่ใช่เยอะเทียนค่ะนี่แสดงว่าตอนนี้ตู้ก็ยังอยู่ที่ร้านของเราอยู่ใช่ไหมครับยังอยู่ค่ะพี่นุชโทรเข้ามาปรึกษาที่รายการครับคุณผู้ฟังแล้วก็ได้คำแนะนำจากทั้งทีมงานทีมข่าวนะครับแล้วก็นักกฎหมายของรายการเราด้วยนะครับเขาแนะนำอย่างไรบ้างพี่นุชเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยเผื่อมีเจ้าของร้านค้าฟังอยู่ตอนนั้นที่ได้โทรไปทางบริษัทครับทางเจ้าหน้าที่เขาได้พูดมาบอกว่าทำไมตอนที่คุณลงตู้คุณไม่อ่านรายละเอียดเด็ดคะคุณจะมาโทษทางบริษัทได้อย่างไรว่ามีข้อกำหนดอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จทีนี้สำหรับคนเป็นแม่ค้าคือจังหวะที่เขามาคือแม่ค้าก็ต้องขายของไปด้วยครับเสร็จทีนี้เวลาเขามาโฆษณาอะไรก็ตามคือเราอย่าเชื่อในเซลล์ 100% คือต้องคิดหน่อยอะค่ะเพราะว่านี้มันก็เป็นจุดพลาดที่เราไม่ได้อ่านข้อกำหนดของทางบริษัทแต่ของบริษัทที่ได้ลงตู้นี้ตัวเขาเล็กกว่ามดคันอีกค่ะ นั่นแหละค่ะคือแบบเวลาซื้อพูดอะไรก็อย่าเชื่อคำพูดของเซลล์ที่เขาโฆษณาที่ว่าหาเป็นโฆษณาชวนเชื่อแล้วแบบทำให้เราหลงแล้วแบบพอเกิดหาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพี่นุชครับตอนนี้คือเราก็คืนตู้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้ผ่อนใช่ไหมครับคือตอนนั้นได้แจ้งยกเลิกไปหลายครั้งแล้วเสร็จทีนี้เขาบอกว่ามีค่างวดที่ต้องชำระคือถอดตู้ใช้หลายเดือนแล้วค่ะแล้วเขาฟ้องไหมแต่แบบทางเขาได้ส่งจดหมายมาค่ะส่งจดหมายมาว่าค้างชำระตั้งแต่นู้นเป็นจำนวนเท่านี้ตอนนั้นชำระครั้งสุดท้ายคือได้ถามกับเขาแล้วด้วยว่าจะให้ทางบริษัททำเรื่องยกเลิกทำยังไงเสร็จทีนี้เขาบอกว่าต้องชำระค่างวดคงเหลือให้เรียบร้อยถึงจะทำการยกเลิกได้เสร็จทีนี้ก็ได้ถามไปแล้วด้วยว่าถ้าเราชำระนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วเดือนต่อๆไปคุณจะคิดค่างวดอีกไหมเสร็จทีนี้เขาบอกว่าเขาจะทำเรื่องยกเลิกให้แต่พอหลังจากชำระส่วนที่ครั้งเรียบร้อยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ได้โทรให้ชำระค่างวดอยู่ตลอดทุกเดือนจนได้มีการส่งหนังสือมาว่าครั้งยอดชำระและจะมีค่าติดตามทวงหนี้ด้วยค่ะคดีนี้เคสนี้นะครับพี่ทนายสหัสเบญจลาภได้ให้คำแนะนำว่าให้นำเอกสารไปยื่นที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดนาทวีซึ่งเป็นสาขาหนึ่งในจังหวัดสงขลาเนี่ยได้ไปพบท่านอัยการหรือยังครับพี่นุชคือได้เพิ่งติดต่อไปแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเดินทางไปที่ศาลจังหวัดนาทวีค่ะอ๋อโอเคเพื่อที่จะดำเนินการค่ะครับสำนักงานอัยการนะค่ะครับก็พี่นุชก็เตรียมเอกสารเตรียมบันทึกรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็เตรียมใบเสร็จเตรียมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ่ายรูปตู้ไปด้วยก็ดีนะครับเอาไปให้ท่านอัยการดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดติดปัญหาตรงไหนท่านอัยการอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมส่งข้อมูลโทรมาหาผมก็ได้ผมมีคำพิพากษาในคดีเก่าอยู่นะครับที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเคยช่วยเหลือทางคดีไว้แล้วก็ศาลท่านยกฟ้องก็คือทางเจ้าของร้านค้าในชนะคดีทางบริษัทก็เผื่อเป็นแนวทางเป็นข้อมูลเสริมให้ท่านอัยการนะครับได้ดูแล้วก็ประกอบการตัดสินใจแล้วก็พิจารณาช่วยเหลือพี่นุชความต้องการของพี่ตอนนี้คืออะไรครับต้องการที่จะคืนตู้แล้วก็ไม่ชดใช้ค่าเสียหายค่ะเพราะว่าเราก็จ่ายค่าผ่อนไปเยอะแล้วนะเยอะคือแบบได้โทรไปหลายครั้งเสร็จทีนี้เขาบอกว่าพี่ต้องใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆจน ไม่ไหวแล้ววันค่ะนะครับอันนี้เห็นใจเลยเพราะว่าคือเขาให้เราเติมเงินเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วเขาก็จะหักค่างวดเนี่ยจากไอ้วงเงินที่เราเติมเข้าไปในบัญชีตู้แหละเคสนี้ผมเคยทำอยู่นะครับก็เป็นบทเรียนให้กับเจ้าของร้านค้านะครับ
มีเซลล์มาขอติดตั้งอะไรก็ตามที่ร้านเนี่ยตู้เติมเงินมีหลายบริษัทนะบางบริษัทเขาใช้วิธีการคือขอตั้งหน่อยแล้วขอใช้ไฟจากร้านค้าคุณหน่อยแล้วเดี๋ยวกำไรเรามาแบ่งกัน50 50 60 40 70 30ก็สุดแล้วแต่จะตกลงแต่บางบริษัทก็บอกว่าลงตู้หน่อยให้คุณนะทำสัญญาผ่อนก็คือแบบบริษัทเนี้ยนะครับแต่ผ่อนไปแล้วมันไม่ได้กำไรคุณผู้ฟังร้านชำเดี๋ยวนี้ก็กำไรก็ไม่ได้เยอะเนาะพี่นุชเนาะค้าขายค่ะเออนะครับก็เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าไปพบท่านอัยการได้ผลอย่างไรหรือติดขัดตรงไหนโทรหาผมนะครับค่ะได้เลยครับพี่นุชก็ขอให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีครับขอให้ยกเลิกสัญญาได้นะครับก็ขอให้เจรจาได้สำเร็จเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับนี่แหละครับก็เป็นหนึ่งในเคสนะครับที่เราจะช่วยประสานงานแล้วก็ผลักดันให้นะครับก็อย่างนี้แหละคุณผู้ฟังมีปัญหาก็ปรึกษามาครับอันไหนช่วยได้เรายินดีทำให้เต็มที่ทุกอย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายช่วงถัดไปคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาทิพย์ไผ่พงศ์วันนี้มาในชื่อตอนซื้อเนื้อสัตว์ต้องดมกลิ่นว่าปกติเหมือนเดิมช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อสัตว์ค่ะเวลาคุณผู้ฟังไปเลือกซื้อเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อเป็ดเนื้อไก่มีวิธีการสังเกตอย่างไรเพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่สดและก็สะอาดปราศจากเชื้อโรคเพื่อนำมาปรุงอาหารหรือแม้แต่ร้านอาหารต่างๆมีวิธีการเลือกอย่างไรตั้งแต่มีข่าวว่า DSI ไปบุกโกดังเก็บเนื้อสัตว์ห้างค้าปลีกใหญ่แห่งหนึ่งแล้วก็ไปเจอว่าเอ้ามันมีการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ไม่ถูกกฎหมายเข้ามาในประเทศแล้วก็ไม่ผ่านการตรวจเชื้อโรคแบบเนี้ยมันก็เลยเกิดความกังวลให้กับผู้บริโภคค่ะว่าแล้วที่เราไปซื้อเห็นมันแช่แข็งเหมือนจะสดเนี่ยมันจะดีจริงหรือเปล่ามันจะสดจริงหรือเปล่ากินเข้าไปแล้วมันจะมีเชื้อโรคอะไรไหมนะคะวันนี้เราจะมาถามกับอาจารย์แก้วค่ะว่าเวลาไปเลือกซื้อเนื้อสัตว์เนี่ยนอกจากจะดูสีสังเกตภายนอกแล้วเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการสังเกตยังไงอีกว่าเนื้อสัตว์นั้นเนี่ยไม่มีเชื้อโรคแล้วก็สดจริงอาจารย์คะเรื่องนี้เป็นยังไงคะอาจารย์คือผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเนื้อสัตว์นะแต่ว่าผมก็ซื้อเนื้อสัตว์มาปรุงอาหารเองช่วงที่มีข่าวหมูเถื่อนเนี่ยความจริงไม่ใช่หมูอย่างเดียวนะมีเครื่องในสัตว์เถื่อนด้วยนะฮะที่นำเข้ามาก็สักประมาณครึ่งปีหรือ1ปีที่ผ่านมาที่แล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าช่วงหนึ่งผมไปซื้อไก่แล้วก็หมูอาจจะเป็นขาหมูด้วยซ้ำนะเพราะชอบเอามาต้มกินนะฮะจากร้านขายปลีกใหญ่แล้วก็ร้านขายส่งใหญ่ทำจริงเขาอยู่ในเครือเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าไก่เนี่ยชัดๆเลยว่ามีกลิ่นคล้ายๆน้ำปลาซึ่งปกติไก่มันไม่ควรจะมีกลิ่นคล้ายน้ำปลาใช่ไหมมันควรจะเป็นกลิ่นเนื้อสดธรรมดาซึ่งเราจำได้เพราะเราเวลาลือเนี่ยผมจะถูกสอนมาตลอดว่าให้ดมด้วยเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยบางร้านเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องตู้เย็นคือบางครั้งมันอาจจะดับไปหรือบางครั้งเนี่ยมันแข็งมากเขาถอดปลั๊กออกแล้วค่อยมาเสียบใหม่ทีหลังเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะไปสัมผัสกับความอุ่นของอุณหภูมิของห้างเขาโดยที่ไม่มีความเย็นเนี่ยมันก็จะเริ่มเสียสภาพอาจารย์คะแล้วกลิ่นของเนื้อสัตว์ระหว่างเนื้อสัตว์สดกับเนื้อสัตว์ที่ไม่สดเนี่ยบางคนก็อาจจะดมได้พิสูจน์ได้แยกออกอะนะแต่บางคนก็อาจจะไม่คุ้นชินแยกไม่ออกมันจะมีวิธีการดมกลิ่นยังไงฮะอาจารย์คืออันนี้คงต้องสังเกตเองต้องศึกษาว่าถ้าของสดเป็นยังไงและของไม่สดเป็นยังไงอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์มากเลยนะฮะแล้วโดยส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยใช้วิธีไหนคะแยกยังไงคะคืออย่างเนื้อไก่ถ้าซื้อจากห้างหนึ่งเป็นฟาร์มใหญ่เขาจะขายให้กับเขียงซึ่งเป็นร้านในตลาดสดต้องซื้อหรือเช่าตู้เย็นเขาด้วยเป็นฟรีเซอร์หรือว่าส่วนที่เป็นตู้เย็นอันนี้ไก่จะค่อนข้างแข็งเพราะมีน้ำแข็งอยู่และจะไม่มีกลิ่นอะไรที่แปลกกลิ่นไก่จะเป็นกลิ่นนิดๆนะฮะเป็นกลิ่นแบบเนื้อสัตว์แล้วไม่มีกลิ่นอะไรที่มารบกวนซึ่งไม่เคยมีปัญหาแต่ถ้าเป็นห้างใหญ่ตอนที่มีปัญหาหมูเถื่อนเนี่ยกลิ่นมันผิดปกติมากเลยทั้งที่ความจริงไก่นั้นก็แข็งหมูก็แข็งคือถ้าเป็นกลิ่นออกเค็มหรือเหม็นเน่าเนี่ยนะถือว่าเสียแล้วอย่าไปซื้อเด็ดขาดผมซื้อมา 2-3 ครั้งเนี่ยกินไปก็คือไม่เป็นไรหรอกเพราะเราต้มจนสุกมากนะแต่ว่ามันก็ยังมีกลิ่นเล็ดลอดออกมาซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกับปลานะฮะเวลาเราซื้อปลาเนี่ย
ก็จะมีคำแนะนำว่าให้ดูตาปลาว่ามันแจ๋วหรือไม่แจ๋วแต่ความจริงกลิ่นปลาเนี่ยชัดถ้าเราซื้อปลามันเนี่ยกลิ่นปลาจะต้องมีกลิ่นคล้ายๆน้ำทะเลธรรมดาไม่มีกลิ่นคาวมากๆหรือกลิ่นแบบเค็มๆหรือว่าเหม็นแบบไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งอันนั้นหมายความว่าเนื้อปลาเริ่มเน่าค่ะดิฉันจะเทียบอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์พอดีว่าเป็นคนชอบกินปูแล้วก็จะจับสังเกตปูนึ่งได้ง่ายมากคือถ้าปูสดเนี่ยเนื้อมันจะร่วนขาวแกะออกจากเปลือกปูเนี่ยง่ายแต่ว่าถ้าเป็นปูที่ไม่สดเนี่ยนะคะกลิ่นมันจะตุเหมือนแบบเป็นกลิ่นของฉี่วัวอาจารย์นึกออกใช่ไหมคะครับคือปูเนี่ยเป็นสัตว์ที่เสียสภาพง่ายคือเน่าง่ายนะแล้วกลิ่นสดของเขาเนี่ยถ้าเป็นปูต้มนะค่ะชัดมากเลยเราจะจำได้นะคือผมเป็นคนไม่กินปูนะแต่ผมก็เห็นคนข้างๆเนี่ยเขากินปูเดี๋ยวผมก็รู้แล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นมันจะเทียบลักษณะคล้ายๆกับปูแบบนี้นะคะอาจารย์พวกหอยพวกสัตว์ทะเลทั้งหลายเนี่ยจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงผมเคยอ่านเจอบทความวิชาการเขาบอกว่าถ้าเป็นปลาเนี่ยถ้าจับขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยจะไม่มีกลิ่นคาวอะไรเลยมีแต่กลิ่นน้ำทะเลอย่างเดียวอันนี้ต้องรู้ว่าน้ำทะเลเนี่ยกลิ่นยังไงแต่อย่าไปน้ำทะเลทางภาคตะวันออกของไทยนะเพราะบางทีมีกลิ่นของโรงงานอุตสาหกรรมควรจะไปดูน้ำทะเลแถวทางด้านฝั่งอันดามันเนี่ยจะมีกลิ่นที่ชัดว่าเป็นกลิ่นสะอาดค่ะเพราะฉะนั้นกลิ่นเนื้อสัตว์ก็ต่างกันเพราะว่ามาจากต่างแหล่งสัตว์ทะเลก็อีกกลิ่นหนึ่งแต่ว่าอย่างพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อวัวกลิ่นของเนื้อสัตว์ชนิดเดียวกันมาจากต่างแหล่งกันมันจะแตกต่างกันไหมคะต่างกันครับเพราะว่าอยู่ที่การผลิตคือเราคงเคยได้ยินว่าเนื้อโกเบของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเนื้อที่รสชาติดีเพราะว่าเขาเลี้ยงอย่างพิถีพิถันอาหารเป็นอาหารเฉพาะแถมบางฟาร์มเนี่ยเห็นเขาบอกว่าให้วัวกินเบียร์ด้วยซ้ำนะฮะเพื่อช่วยในการสร้างไขมันให้กำลังดีแล้วก็มีความสวยงามสหรัฐอเมริกาหรือของในยุโรปเนี่ยก็จะมีฟาร์มที่เลี้ยงให้ได้เนื้อสัตว์ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละฟาร์มซึ่งอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของเขาอะนะฮะอาหารวัวเนี่ยทำให้รสชาติของเนื้อวัวเนี่ยเปลี่ยนไปได้นะฮะกรณีหมูเนี่ยนะฮะหรือหมูเถื่อนที่เรามีข่าวเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าประเทศที่เขาส่งออกมาให้เราเนี่ยเขาเลี้ยงวิธีไหนมีกระบวนการทางการเกษตรที่ดีหรือเปล่าย้อนกลับไปสมัยก่อนที่เรามีปัญหาวัวบ้าเราก็ไม่รู้ว่าวัวที่มีปัญหาเป็นวัวบ้าแล้วเขาเอาเนื้อมาขายเราเนี่ยเป็นวัวที่มีปัญหาที่สมองถูกทำลายเพราะว่าวัวเนี่ยไปกินเครื่องในของแกะหรือของแพะซึ่งเป็นโรคมาก่อนนะและโรคมันก็ติดไปถึงวัวซึ่งทำให้เนื้อวัวเนี่ยมีความที่ไม่ปลอดภัยต้องมีการทำลายวัวแดงกริกเยอะแยะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าหมูเถื่อนที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยเขามีการเลี้ยงที่ดีไหมเนื่องจากว่าอาหารของสัตว์เนี่ยเป็นตัวที่จะบ่งชี้ว่าคุณภาพของเนื้อสัตว์เป็นอย่างไรคนที่เรียนสาขาวิชาสัตวบาลเขาจะรู้ดีเลยว่าถ้าควบคุมให้อาหารดีมีคุณภาพดีเนี่ยเราจะได้เนื้อสัตว์ที่พอชำแหละมาแล้วเนี่ยมีสภาพดีมีบทความเรื่องนึงน่าสนใจบทความเรื่องการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการเกิดและการวิเคราะห์สารประกอบที่ระเหยได้ซึ่งเป็นกลิ่นในเนื้อสัตว์ตีพิมพ์ในวารสารชื่อ Molecule ปี2022เขาบอกว่าองค์ประกอบและกลิ่นที่ระเหยออกมาจากเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เนี่ยขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นที่มีอยู่ในเนื้อดิบดังนั้นเนี่ยตัวสายพันธุ์ตัวการผสมพันธุ์ว่าผสมข้ามพันธุ์ไหมเพศของสัตว์อายุและก็อาหารเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้กลิ่นของเนื้อสัตว์รวมไปถึงเนื้อสัตว์ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาต้องมีการหมักมีการบ่มคือบ่มช่วงหนึ่งเพื่อตรวจโรคนะแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อของสัตว์เนี่ยที่ถูกฆ่าตายเนี่ยไม่เกร็งบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นฟาร์มใหญ่ๆเขาก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นตัวบ่งชี้ถึงกลิ่นที่ระเหยออกมาถึงจมูกเราความจริงเวลาเราเดินไปตามเขียงหรือตามตู้ที่เขาใส่เนื้อสัตว์เนี่ยเราได้กลิ่นนะเฉพาะเลยก็อย่างตลาดสดนะคะอาจารย์อย่างแถวบ้านดิฉันที่ลำพูนเนี่ยเขาจะมีการแบ่งสัดส่วนขายสินค้าถ้าเดินไปโซนเนื้อสัตว์ก็จะมีทั้งอาหารทะเลแล้วก็พวกเนื้อหมูเนื้อวัวกลิ่นมันก็จะแยกออกอาจารย์แต่ว่าที่อาจารย์บอกว่ากลิ่นมันมาจากอาหารที่เลี้ยงสัตว์ก็ส่งผลอย่างที่ฉันเคยเห็นสารคดีการเลี้ยงโคขุนโกเบกับโคขุนที่จังหวัดสกลนครนะคะอาจารย์เขามีการเลือกแม้กระทั่งสายพันธุ์ของหญ้าที่ปราศจากสารตกค้างหรือสารเคมีรวมไปถึงพวกเหมือนแกลบเหมือนอะไรที่เป็นอาหารสัตว์ที่เขาผลิตมา
อันนี้ก็คือจะส่งผลถึงเนื้อสัตว์ที่เรากินเข้าไปด้วยว่ากลิ่นมันจะต่างกันกล้ามเนื้อหรือว่าสารอาหารมันก็จะต่างกันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับคือฟาร์มใหญ่ที่สระบุรีที่เขาทำสเต็กขายนะขึ้นชื่อลือชาเนี่ยผมเคยไปเที่ยวในฟาร์มเนี่ยเขาปลูกหญ้าเองเขาเลือกหญ้าจากต่างประเทศเลยหญ้าเนเปียอะไรพวกนี้นะฮะมาปลูกเองเพราะเขาไม่ไว้ใจว่าถ้าไปเกี่ยวหญ้าข้างนอกมาแล้วสเต็กเขาจะกลิ่นไม่เหมือนเดิมนะฮะทีนี้เรื่องกลิ่นเรื่องอาหารสัตว์เนี่ยมันมีบทความนึงที่น่าสนใจมากชื่อรสธรรมชาติในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากสัตว์เคี้ยวเอื้องที่เลี้ยงด้วยอาหารสัตว์สดและการปรับปรุงคุณภาพด้วยแทนนินเชิงซ้อนจากอาหารสัตว์อันนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Animal Feed Science and Technology ของปี2008เขาได้ให้ตัวอย่างการศึกษาที่แสดงว่าอาหารสัตว์ที่ต่างกันเนี่ยนะทำให้กลิ่นรสของเนื้อสัตว์เนี่ยต่างกันที่เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันเนี่ยนะคือกลิ่นรสธรรมชาติของเนื้อแกะที่เกิดขึ้นเมื่อแกะกินหญ้าในทุ่งหญ้าทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ผู้บริโภคเนี่ยบางทีอาจจะไม่พอใจนะว่ากลิ่นไม่หอมกลิ่นไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็นแต่ว่าเขาก็ไปศึกษาก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าอาหารเนี่ยเป็นตัวทำให้กลิ่นในเนื้อสัตว์เนี่ยเปลี่ยนไปดีหรือไม่ดีเช่นเขาบอกว่าการให้แกะกินต้นไวท์คลอเวอร์ไวท์คลอเวอร์เนี่ยเป็นคล้ายๆกับพืชล้มลุกที่ขึ้นเองนะในพุ่งหญ้าคือสัตว์ต่างประเทศเนี่ยบางที่เนี่ยเขาเน้นให้สัตว์ได้กินหญ้าสบายๆคือเดินเล็มหญ้าไปสัตว์ก็จะสบายใจไม่เหมือนสัตว์ที่ถูกขังแล้วป้อนให้อาหารอยู่ในฟาร์มซึ่งจะต่างกันครับตัวแกะเนี่ยถ้ากินต้นไวท์คลอเวอร์เนี่ยเขาจะมีโปรตีนที่ถูกย่อยได้เร็วส่งผลให้เกิดสารประกอบธรรมชาติสารพวกนี้เป็นสารที่เราแยกออกมาได้ว่าเป็นอินโดและสคาโทเนี่ยมันเป็นกลิ่นคล้ายๆกลิ่นของกัญชาอันนี้เขาบอกกลิ่นเนี่ยถ้ามันอยู่ในเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะทำให้รสชาติของเนื้อแกะเนี่ยดีอันนี้จะต่างกับพวกแกะที่กินอาหารที่เป็นพืชตระกูลถั่วซึ่งจะมีกลิ่นพวกนี้น้อยเพราะว่าในพืชตระกูลถั่วเนี่ยจะมีสารที่เราเรียกว่าแทนนินเชิงซ้อนทำให้โปรตีนเนี่ยย่อยยากพอย่อยยากเนี่ยมันก็จะเกิดสารอินโดและสกาโทน้อยกว่าถ้าให้แกะไปกินไวท์คลอเวอร์ในทุ่งหญ้าค่ะอาจารย์แล้วทีนี้มาถึงเนื้อหมูบ้างเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราหลายคนอาจจะกังวลหลังจากมีข่าวว่ามีการบุกจับหมูเถื่อนจากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่แล้วดูเหมือนว่าผลการสอบสวนเนี่ยจะเป็นในแนวว่ามีการลักลอบนำเข้ามาจริงมันก็สร้างความกังวลใจให้กับผู้บริโภคอย่างเราค่ะว่าขนาดไปซื้อห้างค้าปลีกขนาดใหญ่มีชื่อระดับประเทศยังไม่สามารถไว้ใจได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันเคยนำเสนอข้อมูลนะว่าถ้าจะไปเลือกซื้อเนื้อสัตว์ขอให้ดูป้ายดูฉลากที่ติดเนื้อสัตว์นั้นว่ามีสัญลักษณ์ว่าปศุสัตว์โอเคไหมแบบนี้แสดงว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่ผ่านการตรวจโรคแล้วก็นำเข้าหรือว่ามีการขายอย่างถูกสุขลักษณะไม่เหม็นไม่เน่าแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเกิดแบบนี้แล้วจะสังเกตยังไงโดยเฉพาะเนื้อหมูซึ่งเป็นเนื้อที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมอย่างเงี้ยค่ะว่านอกจากดูสีแล้วมีวิธีการสังเกตกลิ่นหรือว่าการเลือกซื้อยังไงคะอาจารย์ความจริงกลิ่นเนื้อสัตว์เนี่ยนะมีบทความหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นเนื้อสัตว์สดเนี่ยจะมีกลิ่นโลหะซึ่งคนฟังก็จะงงกลิ่นโลหะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า metallic smell เนี่ยมันเป็นกลิ่นยังไงนั่นน่ะสิคือเขาบอกว่าสัตว์เนี่ยนะเวลามันกินอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยมีการเผาผลาญของโปรตีนในร่างกายมากกว่ากลูโคสอันนี้ก็จะทำให้ปล่อยอนุมูลของเหล็กหรือทองแดงออกมาด้วยคือโปรตีนในสัตว์บางชนิดเนี่ยจะมีเหล็กหรือทองแดงเป็นองค์ประกอบแต่ว่าถ้ามีการสลายเมื่อไหร่เนี่ยเหล็กหรือทองแดงเนี่ยก็จะหลุดออกมาและจะเข้าไปอยู่ในเลือดจากนั้นก็ออกมาตามเหงื่อเพราะออกมาที่เหงื่อเนี่ยโลหะพวกเนี่ยจะไปทำปฏิกิริยากับสิ่งที่อยู่บนผิวหนังของสัตว์เช่นไขมันไม่อิ่มตัวก็จะเกิดมีผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นเฉพาะมากซึ่งกลิ่นเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่านี่คือกลิ่นที่เราเรียกว่ากลิ่นโลหะหรือ metallic smell วิธีการที่จะสังเกตว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าให้แต่ละคนเนี่ยลองเอามือช้อนที่เป็นช้อนเหล็กและดมดูที่นิ้วนะว่ากลิ่นเป็นยังไงช้อนเหล็กเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะมีพวกอนุมูลของเหล็กหลุดออกมาบ้างและอนุมูลพวกเนี้ยถ้าเจอกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวบนเหงื่อในเหงื่อของเราเนี่ยที่อยู่ที่ผิวหนังเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยกลายเป็นสารตัวอื่นซึ่งระเหยได้และมีกลิ่นเฉพาะซึ่งทุกคนจะบอกว่านี่คือกลิ่นของโลหะหรือ metallic smellประเด็นที่สำคัญคือถ้าเราลองดมที่โลหะอย่างเช่นช้อนเนี่ยจับขึ้นมาดมเนี่ยเราจะไม่ได้กลิ่นอะไรนะฮะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นคำว่ากลิ่นโลหะเนี่ยคือกลิ่นของกรดไขมันที่มันถูกอนุมูลของเหล็กเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ว่าเราความที่เราไปจับช้อนไง
พอจับช้อนเหล็กแล้วเรามาดมดูเนี่ยแล้วก็นึกว่าอ๋อนี่คือกลิ่นของช้อนซึ่งความจริงไม่ใช่มันเป็นกลิ่นของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกรดไขมันไม่อิ่มตัวแล้วไปโดนเหล็กกระตุ้นให้มันกลายเป็นสารที่ระเหยออกมาเราก็รู้ว่านี่คือกลิ่นโลหะอันนี้เป็นวิธีการที่ในหนังสือของฝรั่งเล่มหนึ่งเขาอธิบายไว้ซึ่งผมว่าน่าจะใช่นะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถึงจะมีปศุสัตว์โอเคติดอยู่ก็อาจจะมีความเผลอเลอนะเวลาจะไปซื้อเนี่ยดมดูแล้วไม่เหม็นเพราะฉะนั้นก็คือว่าตอนนี้เวลาจะไปเลือกซื้อเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อแพะเนื้อแกะก็ต้องดูทั้งลักษณะของสีและลักษณะของเนื้อสัตว์ว่ามันแห้งเกรอะกรังยุ่ยยุ่ยไหมแล้วก็ต้องดมกลิ่นด้วยเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเนื้อสัตว์นั้นเนี่ยสดไม่เน่าไม่เหม็นถ้าซื้อมาก็คุ้มค่ากับราคาใช่ไหมฮะอาจารย์ถูกต้องครับคือถ้าซื้อได้จากบริเวณที่เขาฆ่าเลยอย่างชาวบ้านเนี่ยบางทีเขาก็มีการฆ่าหรือลงฆ่าสัตว์เล็กๆเนี่ยนะเขาก็จะฆ่าเราก็ซื้อได้สดเลยผมทราบนะครับว่าโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาจะเอาปลาหรือเอาสะอาดทะเลมาปรุงเนี่ยเขาไปซื้อจากเรือที่จับเลยนะเขาเอาเรือเร็วออกไปซื้อที่ตรงนั้นเลยเพราะว่าถ้าเขากังวลว่าถ้าเป็นอาหารทะเลเนี่ยจะมาเจอพวกฟอร์มาลินที่ท่าเรือนะฮะเขาก็เลยไปซื้อในเรือซึ่งอาหารของเขาเนี่ยจะสดมากใช่อย่างแถวหมู่บ้านดิฉันเนี่ยมีอยู่ร้านหนึ่งที่เขาจะเชือดหมูสดวันละประมาณ 1-2 ตัวแล้วขายอยู่เท่านั้นคือเขาจะเชือดประมาณสักตีสี่แล้วเอามาขายตอนเช้าอันนี้คือมั่นใจได้เลยใช่ไหมว่าหมูนั้นสดแน่นอนมั่นใจว่าสดแต่อาจจะไม่ปลอดโรคเพราะว่าเขาไม่มีการดูแลแบบที่ฟาร์มใหญ่ๆเขาทำคือความจริงเนี่ยเขาต้องตรวจเนื้อที่ฆ่าแล้วเนี่ยว่ามีเชื้อโรคไหมและด้วยความเป็นจริงเนี่ยจะต้องมีการบ่มอย่างน้อยตามจำนวนเวลาเนี่ยเพื่อให้เนื้อสัตว์เนี่ยมันคลายการเกรงตัวเพราะว่าสัตว์ก่อนตายเนี่ยเขาจะเกรงตัวก็อาจจะได้ของดีนะที่สดแต่อาจจะมีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นทำให้สุกนะอย่ากินดิบเด็ดขาดเพราะการกินดิบเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ไม่ควรเสี่ยงเลยช่วงคิดก่อนเชื่อครับคุณผู้ฟังครับก็มีปัญหาเดือดร้อนนะครับหรือมีข้อสงสัยตรงไหนติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้หรือว่าคอมเมนต์ไว้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างก็ได้นะครับผมก็จะมาตามส่องตามอ่านนะครับเอาไว้เป็นข้อปรับปรุงของตัวเองแล้วก็เอาไว้ไปคัดเลือกเนื้อหามานำเสนอแก่คุณผู้ฟังนะครับอยากให้ตรงใจและมีประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังทุกท่านมากที่สุดสุดท้ายนี้ครับขอให้เป็นปีที่ดีและสุขสมหวังนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับ2567ตั้งใจอะไรไว้ก็ลุยเลยครับคุณผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าผมก็จะลุยเอาเนื้อหาสาระมาเป็นภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกสัปดาห์เช่นเคยเหมือนเดิมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น